เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะดิฉันรุ่งฟ้าอาสานนท์และคุณนนทัศน์ใจจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังตลอดครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปค่ะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานำเสนอก็มาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าเพื่อคุณผู้ฟังจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนำไปเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตกันต่อไปได้ด้วยนะครับค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้นะคะการดำเนินชีวิตของเราจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบให้มากขึ้นค่ะปัจจุบันนี้นะคะคนเราอารมณ์ร้อนขึ้นมากไม่มีใครยอมใครเนื่องจากสถานการณ์รอบตัวมีการแข่งขันสูงจึงทำให้ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่าไหร่นะคะหรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นลดน้อยลงเมื่อเราติดตามข่าวจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์หรือจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆข่าวสารที่เราได้รับนั้นมักจะเป็นข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นนะคะมาจากการใช้อารมณ์และไม่ยอมกันค่ะครับพี่รุ่งหากใครยอมใครก่อนก็มักจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้แพ้นะครับจึงเกิดข่าวร้ายต่างๆขึ้นทุกวันข่าวเกี่ยวกับคู่อริมีการโต้ตอบกันด้วยการทำร้ายกันบ้างบางกรณีก็ถึงขั้นกับต้องสูญเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับหากเรามีความเห็นอกเห็นใจกันสักนิดเติมความรักและการยอมกันอีกสักหน่อยก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับและก็ช่วยให้สังคมดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับใช่ค่ะน้องนนท์ในวันนี้นะคะในรายการของเรารายการปันรักแชร์เรื่องเลิฟจึงขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่ายอมเพราะรักค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เราจะมาพูดคุยกันค่ะช่วงนี้ทางรายการก็มีบทเพลงเพราะๆมามอบให้กับคุณฟังนะครับได้รับฟังกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่าลองรักขับร้องโดยจันทนีอุนากูลครับLong, look, look, climb, tower.
คุณผู้ฟังครับบางคนยอมเพราะรักแม้บางครั้งต้องเจ็บปวดเสียน้ำตาเพราะว่าไม่สมหวังกับความรักซึ่งเพลงที่ได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นชื่อว่าลองรักนะครับขับร้องโดยคุณจันทนีอุณากูลนะครับคุณฟังกำลังรับฟังรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่อยู่นะครับค่ะคุณผู้ฟังมีผู้หนึ่งที่รักคุณผู้ฟังและยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยเราทุกคนและต้องการให้เราได้รับพระพรค่ะท่านผู้นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าเมื่อปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนค่ะคุณผู้ฟังหากเราถ่อมใจและยอมซึ่งกันและกันเชื่อว่าจะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมดังที่พระเยซูคริสต์ทรงยอมถ่อมถึงความมรณาค่ะครับคุณผู้ฟังพระเยซูคริสต์ทรงเป็นตัวอย่างสำหรับการเป็นคนที่ถ่อมใจและยอมเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับและถ้อยคำของพระองค์ก็เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชอำนาจพระองค์ทรงต้องการให้เราทุกคนได้รับพระพรที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการยอมโดยไม่มีความขมขื่นใจแต่เป็นการยอมด้วยความเต็มใจนะครับค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เราไปรับฟังความคิดเห็นของคนในสังคมนะคะว่าเขามีประสบการณ์อย่างไรเกี่ยวกับการยอมที่พระเยซูคริสต์ทรงยอมมอบความรักของพระองค์ให้กับเขาเราไปรับฟังกันเลยค่ะการที่พระองค์ทรงมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากการที่คนคนหนึ่งจะสละชีวิตของตัวเองเพื่ออีกคนหนึ่งเขาก็ต้องมีความรักมากๆต่อคนนั้นและความรักของพระเจ้าก็ไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปแต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงรักเวลาเราอธิษฐานพระเจ้าก็จะทรงฟังแล้วก็ตอบคำอธิษฐานของเราเวลาเรากังวลเราเครียดอะไรเราก็สามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้แล้วสิ่งที่พระเจ้าตอบกลับมานั่นก็คือความรักของพระองค์ที่พระองค์มีให้กับลูกๆทุกคนค่ะก็ข้อแรกเลยนะคะก็คือเนื่องจากว่าครอบครัวหนูเป็นคริสเตียนก็เราก็ได้รับความรักของพระเจ้าผ่านทางแม่แล้วก็พี่น้องในครอบครัวก็คือแบบเวลาที่มีปัญหาอะไรทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆอย่างเงี้ยแบบจะคอยซัพพอร์ตเราจะคอยให้กำลังใจเราตลอดแบบพูดให้กำลังใจแบบเขาคอยช่วยเหลือเราคอยให้กำลังใจแล้วคอยแบบอยู่เคียงข้างเราตลอดเลยเรารู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้ามากเนาะแบบความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่นะพระเจ้าแบบสำแดงความรักพระเจ้าผ่านทางเขาแบบเยอะมากเลยพี่รับคุณฟังได้รับฟังประสบการณ์ของบุคคลทั่วไปกันไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนนั้นยอมเพราะรักกันอย่างไรบ้างแล้วคุณฟังล่ะครับเคยผ่านประสบการณ์ที่ต้องยอมอะไรกันบ้างครับค่ะน้องนนท์พระเยซูคริสต์ทรงยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงและด้วยความเต็มใจด้วยนะคะเพื่อให้แผนการของพระบิดาสำเร็จในชีวิตของพระองค์เป็นหนทางนำเราไปสู่ประตูแห่งพระพรมากมายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า
และเมื่อทรงปรากฏพระองค์แล้วในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนแม้ว่าพระองค์จะรู้ว่าพระองค์จะต้องตายเพื่อให้น้ำพระทัยของพระบิดานั้นสำเร็จพระองค์ก็ยอมค่ะด้วยความตายของพระองค์นั้นทำให้เราได้รับการช่วยเหลือและคริสตชนเชื่อว่าเราได้รับความรอดโดยการมรณาของพระองค์ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะมารับฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนกับเพลงที่มีชื่อว่าตรึงชีวิตที่เหลือค่ะเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่กลับได้ทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซู
และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าครับคุณผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าหรือการงานรับใช้ตามของประทานของพระวิญญาณนะครับที่เป็นดังของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราโดยพระคุณดังนั้นคริสตชนจึงเชื่อว่าชีวิตเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่การดำเนินชีวิตเป็นของขวัญที่เรามอบถวายแด่พระเจ้านะครับสิ่งที่สำคัญคือการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงให้พระองค์ทรงใช้ตามแผนการของพระองค์ครับคุณผู้ฟังค่ะน้องนนท์นอกจากพระเยซูคริสต์ที่ทรงยอมจำนนที่ออกมาจากใจที่เชื่อฟังแบบสุดใจแล้วมีตัวอย่างของบุคคลที่บันทึกในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั่นก็คืออับราฮัมค่ะท่านเป็นผู้หนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ชีวิตของท่านนั้นเป็นแบบอย่างแห่งการเชื่อฟังแบบยอมจำนนโดยสิ้นเชิงในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปอย่างที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนแม้ไม่เข้าใจในแผนการของพระเจ้าให้ถวายบุตรสุดที่รักและอับราฮัมก็เลือกที่จะเชื่อฟังแบบยอมจำนนด้วยนะคะโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นในที่สุดค่ะเพราะการเชื่อฟังของท่านท่านได้มีส่วนทำให้คนมากมายหลายชาติได้รับพระพรเพราะท่านซึ่งเป็นดังพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงบอกกับท่านไว้ค่ะครับคุณผู้ฟังอับราฮัมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าวีรบุรุษแห่งความเชื่อนะครับท่านเชื่อฟังพระเจ้าทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จได้ฉันใดรายการปันรักและสื่อมวลชนเสียงสันติก็ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับให้ดำเนินชีวิตของเราเป็นแบบอย่างแห่งการยอมทำตามและเชื่อฟังเพื่อจะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราฉันนั้นนะครับค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ทางรายการก็มีบทเพลงไพเราะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าข้ายอมทุกสิ่งรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาข้าขอทำตามเมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงข้าขอทำตามเมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลังจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
ครับคุณผู้ฟังก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับหากคุณฟังต้องการติชมรายการหรือต้องการให้ทีมงานอธิษฐานเผื่อสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาหาเราได้นะครับแล้วก็ทางรายการมีความยินดีที่จะมอบหนังสือเล่มเล็กๆพร้อมบทเรียนทางไปรษณีย์ที่เต็มไปด้วยความหมายของชีวิตและคุณค่าทางปัญญามอบให้กับคุณฟังด้วยนะครับส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข053-242-654 053-260-627หรือทางอีเมลนะครับได้ที่ vop@voiceofpeace.org ครับค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะคะเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟและสื่อมวลชนเสียงสันติขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่ามองข้ามขอให้ชีวิตของคุณผู้ฟังรับพ่อพรเพราะการยอมพ่อรักมองข้ามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและรักในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เพื่อท่านจะรับพ่อพรจากพระเจ้าร่วมกันค่ะขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมองตัวเองแล้วเซ็งและเบื่ออยากจะเจอเรื่องดีกว่านี้อธิษฐานขอเรื่องดีมาถึงเราจนเวลาล่วงเลยมานานก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไม่เคยพอใจเติมเท่าไรไม่เต็มข้างในหัวใจเราคนบางคนเหมือนไม่มีอะไรแต่ทำไมยังยิ้มได้คนบางคนถึงต้องยอมตายเพื่อคนอื่นยังเต็มใจมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วไปมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรเปลี่ยนท่าที่จะมีข้างในใจเรื่องที่ดีที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ไกลตัวยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เราไม่เคยได้รู้ก้าวออกไปข้างนอกประตูจะเห็นคนมากมายแค่แบ่งปันให้คนอื่นก่อนให้คนที่ต้องการยิ่งให้เท่าไรยิ่งได้คืนมาไม่ต้องไขว่คว้าเองคนบางคนคนอื่นก็ยังเต็มใจ